ป๋อติดตลกเกินเอระวังสอบแต่คอมเมนต์บอกอนุภาพถึงขั้นระเบิดได้ป๋อติดตลกเกินเอระวังสอบแต่คอมเมนต์บอกอนุภาพถึงขั้นระเบิดได้ป๋อติดตลกเกินเอระวังสอบแตกทะลึงตึงตังตามประสาคนตลกคนสนุกสนานมีอารมณ์ขันสำหรับพระเอกคมเข้มป๋อณัฐวุฒิที่โพสต์รูปคู่ภรรยาเอพรทิพย์ลงไอจีโปขีดล่างณัฐวุฒิพร้อมกับมีข้อความชวนหัวเราะว่ารู้นะว่ารักกอดเขาพี่ขนาดนั้นแต่ระวังศอกแตกนะเพราะจุดที่ศอกวางน่ะมันอันตรายร้ายแรงมากกดกดไว้บ้างก็ดีงานนี้ขนาดภรรยายังเข้ามาคอมเมนต์โวยเยยเรียกได้ว่าสร้างขสามสนุกสนานและอารมณ์ขันให้กับแฟนที่ติดตามไอจีอ่านข่าวป๋อณัฐวุฒิอวดหวานจูบเมียโชว์เปรยแคปชั่นชวนลุ้นชาวเน็ตเชียร์เร่งให้มีลูกสาวส่วนในคอมเมนต์จากแฟนๆคนอื่นๆก็มีเข้ามาแซวบ้างเช่นกัน 55,555 พี่ป๋อเป็นคนตลกจากที่ซึ้งหนูขำกักเลยโป้ยปวดหัวแทนคุณเออนุภาพถึงขั้นระเบิดได้เป็นต้นวุ้นเส้นวิริธิภาขอถือเคล็ดเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ออกสื่อวุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจออกสื่อถึงเรื่องราวของความรักครั้งใหม่แต่งานนี้มีเรื่องความเชื่อขอถือเคล็ดไว้ก่อนนักแสดงสาวสุดแซ่บวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์ที่หลังจากเพื่อนสาวคนสนิทนานาไรบีน่าได้แอบเปิดภาพหวานใจคนใหม่ของวุ้นเส้นที่ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้งทำเอาหลายคนต่างบอกว่าวิวแรกที่เห็นคือหน้าตาคล้ายกันอดีตหวานใจชาคริสแย้มนามอยู่เหมือนกันนะซึ่งวุ้นเส้นออกมาพูดถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการแฉว่าถ้ามีความรักใหม่คงไม่พูดอะไรเยอะดีกว่าพูดทีไรก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ขออยู่ของเราดีกว่าตั้งแต่เข้าวงการมาโฟกัสแต่เรื่องนี้จนกระทั่งทุกวันนี้มีธุรกิจแล้วโฟกัสอย่างอื่นดีกว่าซึ่งหวานใจคนปัจจุบันเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักเธอยอมรับว่าเป็นความรักที่เธอกลัวเนื่องจากมีการคิดเยอะขึ้นเพราะทุกวันนี้แฮปปี้ดีทุกเรื่องพอมีเรื่องใหม่มาในชีวิตคิดว่าจะมีอะไรทำให้เปลี่ยนไปหรือเปล่าที่ผ่านมาก็เปิดตัวทีไรพังทันทีถือว่าเป็นการถือเคล็ดวอนเพื่อนๆถ้าอยากให้เราสมหวังก็อย่าถามถึงฝั่งเมื่อไหร่เรื่องแต่งงานเมื่อไหร่ค่อยประกาศทีเดียวแล้วกันที่ผ่านมาเคยมีคนทักว่าทุกอย่างในชีวิตดีแต่เรื่องความรักที่ไม่เคยขาดแต่จะยากต้องส่งเสริมกันศีลเสมอกันแล้วคนไหนที่เราคุยแล้วมันไม่ใช่ก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแป้งออนจิราหวานก่อนวาเลนไทน์ได้กุหลาบช่อใหญ่มากจากหนุ่มชัดเจนมาสักพักแล้วสำหรับสาวผิวขาวสวยอย่างแป้งออนจิราแหลมวิไลว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพของแป้งกับหนุ่มที่ดินเนอร์อยู่ริมทะเลแต่ก็ยังไม่ชัดว่าจะใช่แฟนหนุ่มของแป้งหรือไม่และภาพล่าสุดที่ต้องบอกว่าทำเอาทั้งคนโสดและคนมีแฟนต่างก็อิจฉาแป้งไปตามกันกับภาพที่เห็นยิ้มมีความสุขเพราะได้รับดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่มากพร้อมกับแคปชั่นของแป้งที่เขียนไว้ว่า Thank you ซึ่งไม่รู้ว่ามีโอกาสวันพิเศษอะไรแต่บอกเลยว่าหวานมากหวานก่อนวันวาเลนไทน์ไปอีกงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงหลายคนที่มาแสดงความคิดเห็นอย่างวุ้นเส้นวิริธิภาที่บอกว่าไม่อิจฉาเท่าไหร่หรือใบเตยอาสยามที่แซวว่าว้าวพี่สาวแหววได้ก่อนวีเดย์อีกและเพื่อนสนิทอย่าง
แกรินยุคตทัศน์ที่มาสั้นๆว่าอุ๊บซูมความโรแมนติกแป้งออนจิราดินเนอร์หรูท่ามกลางแสงดาวกับหวานใจคนพิเศษทีเด็ดแป้งออนจิราสวมบทแม่ค้าโพสท่าได้แซ่บมากทำชาวเน็ตถึงกับหลุดโฟกัสปาหลองกรูเปิดฉากบู๊ดาวคนละดวงจัดหนักรักแอคชั่นจากเครดบูมสวีทคอลัมน์สดบันเทิงปาหลองกรูเปิดฉากบู๊ดาวคนละดวงเสิร์ฟให้แฟนๆชมแล้วละครดราม่าแอคชั่นดาวคนละดวงของค่ายอาหลองกรุ๊ปโดยผู้จัดบุญจิราภักดีวิจิตรปรีริยะและเฉิดบุญภักดีวิจิตรที่มอบหมายให้กฤษณพงษ์ราชทากำกับการแสดงจับพระเอกเข้มเกรทวรินทร์ปัญหาการรับบทร้อยตำรวจเอกธนัทจับคู่นางเอกสาวบูมสุภาพรวงถ้วยทองในบทชลันทรปะชื่ออาหลองกรุ๊ปงานนี้ไม่มีเสียยี่ห้อเพราะบูจัดเต็มระเบิดภูเขาเผากระท่อมยิงกันสนั่นหวั่นไหวเปิดฉากมาก็เป็นตอนที่ร้อยตำรวจเอกธนัทได้รับคำสั่งให้นำทีมปฏิบัติการพิเศษช่วยตัวประกันถล่มรังเหล่าร้ายยิงสู้กันเต็มพิกัดฉากนี้ถือเป็นฉากใหญ่เปิดเรื่องใช้เวลาถ่ายทำนานถึง3วันโดยไปถ่ายทำกันที่ปางช้างไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีการสร้างกระท่อมเพื่อระเบิดทิ้งฉากนี้หนุ่มเกรทต้องแสดงร่วมกับนักแสดงตัวประกอบต่างประเทศดำดิ่งขึ้นจากน้ำเพื่อจู่โจมศัตรูใช้ฝีมือทั้งยิงปืนเตะต่อยทั้งในน้ำและบนบกพบูแบบเต็มแล้วยังต้องเจอกับปืนและระเบิดอีกเต็มแม็กแค่ไหนต้องดูในละครตอนแรกอีกฉากที่จะพาไปชมเบื้องหลังเป็นฉากรักหวานเต็มพิกัดของพระนางไทยทำกันที่บราซิลปราณบุรีเป็นฉากที่คู่รักเกรทบูมไปเที่ยวทะเลเดินเล่นริมหาดถ่ายรูปหยอกล้อกอดหอมจูจุ๊บอย่างมีความสุขฉากนี้ทั้งคู่เล่นกันแบบสบายๆเพราะสนิทกันอยู่แล้วต่างคนต่างตัดความขัดเขินออกไปเพื่อจะได้ถ่ายทำผ่านอย่างรวดเร็วท่ามกลางลมแรงและแสงแดดที่ร้อนจัดเปิดฉากแรกทั้งรักจัดหนักบู๊จัดเต็มติดตามชมละครดาวคนละดวงตอนแรกจันทร์ที่25มกราคมนี้เวลา 20:20 น.ช่อง 3กด 33โอ้โหน้องเลโก้ลูกชายเอภศิลป์หน้าตาดีเวอร์อนาคตพระเอกชัดชัดดาเมจแรงจริงๆสำหรับครอบครัวของเอภศิลป์เรืองวุฒินักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่กับอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรสายบัวคำที่ทุกเสียงต่างพูดตรงกันว่าสมาชิกครอบครัวนี้งานดีทั้งบ้านเพราะไม่เพียงแต่จะมีคุณพ่อที่หล่ออมตะอย่างกับหยุดเวลาเอาไว้เท่านั้นแต่ทางด้านของคุณแม่คนสวยก็ยังหน้าตาดีเวอร์ไม่แพ้กันถึงขนาดมีฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองเลยด้วยและแน่นอนว่าสำหรับสมาชิกคนสุดท้ายของครอบครัวเรืองวุฒิอย่างน้องเลโก้ลูกชายวัยกำลังซนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความหล่อตั้งแต่แรกคลอดเพราะทั้งดวงตาริมฝีปากจมูกไปจนถึงโครงหน้าเรียกได้ว่าถอดแบบจากคุณพ่อคุณแม่มาแบบเป๊ะๆซึ่งการันตีได้จากภาพถ่ายแฟชั่นเซตล่าสุดที่น้องเลโก้ลงทุนแต่งหล่อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก่อนจะโพสท่าทางโชว์อินเนอร์ผ่านสายตาสุดละมุนโดยมีคุณแม่แตงกวาเป็นคนทำหน้าที่ลั่นชัตเตอร์ให้กับลูกชายด้วยตัวเองงานนี้ทำเอาบรรดาพี่สาวและคนรักเด็กกดไลค์กดหัวใจให้กับซุปตาฟันน้ำนมแทบไม่ทันการเลยทีเดียวแตงกวาอดีตภรรยาเอภศิลป์หล่อใสทะลุเฟรมแต่รอบนี้โดนแซวเกรงใจลูกบ้างเอภศิลป์ปล่อยของถอดโชว์หุ่นฟิตจัดหนักแบบเน้นๆก่อนวัย46
Podcast